มคิดว่าไอ้แบบเนี้ยถามผมที่ผมคิดว่านี่อาจจะไม่ได้เรียกว่านิติสงครามนี่มันอาจจะเป็นแบบที่ว่าเป็นการก่อการร้ายทางกฎหมายมากกว่าคือหมายความว่าคือคุณพร้อมจะผู้ยี่ผู้ยำกฎหมายได้ทั้งหมดอ่ะเพื่อเอาไอ้คนที่เราไม่ชอบหน้าเอาไอ้พรรคที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเอามันออกไปเนี่ยซึ่งผมคิดว่านี่เป็นปัญหานะครับถ้าเราผู้ยี่ผู้ยำระบบกฎหมายเพื่อที่จะต้องจัดการกับบุคคลหรือฝ่ายที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยยิ่งใช้มากเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าไอ้ตัวระบบกฎหมายเองนั่นแหละครับที่มันจะกลายเป็นปัญหาต่อไปคือหมายคนก็จะไม่เชื่อมั่นคนไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะเตือนก็คืออย่าคิดว่าจะใช้อำนาจทางกฎหมายปิดเบี้ยวเนี่ยได้เสมอไปได้ตลอดไปนะครับถ้าถึงจุดนึงที่ความน่าเชื่อถือมันตกต่ำลงอย่างมากเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะใช้ได้ไม่สำเร็จหรือมันอาจจะมีปัญหาในการใช้นะครับและรวมไปถึงจะทำให้เกิดการพังทลายของระบบกฎหมายลงไปได้ครับผมเชื่อปัญหาสำคัญของความยุ่งยากในเรื่องนี้เป็นเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเพราะมันมีสถาบันที่ผมอยากจะเรียกว่าสถาบันปฏิปักษ์ประชาธิปไตยคือหมายความถึงสถาบันที่ไม่ได้สัมพันธ์กับประชาชนเลยนะครับมาทำหน้าที่เหมือนแค่ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้กระบวนการประชาธิปไตยซึ่งมันควรจะเดินหน้าไปนะครับมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แถลงนโยบายแล้วก็ดำเนินหน้าต่อไปเนี่ยมันเลยเป็นไปไม่ได้เราจะเห็นปัญหานี้นะครับสถาบันปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่กรมกกต.นะครับที่จนกระทั่งคือกว่าจะประกาศผลเนี่ยก็เนิ่นนานนะครับแล้วหลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะเผชิญปัญหากับการตีความอีกว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนายกนะครับจะเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะต้องไปคดีต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไปศาลยุติธรรมอีกคือมันมีปัญหามากมายเต็มไปหมดซึ่งผมเชื่อเนี่ยลักษณะอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรายังมีสถาบันที่เรียกว่าสถาบันปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเนี่ยยังมีอำนาจอยู่ไม่น้อยนะครับในสังคมการเมืองไทย